สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Browse Book ในวันนี้นะคะอิงก็มีนิยายอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะเป็นเรื่องราวของเผ่าอินเดียนแดงนะคะแต่ว่าเขียนโดยนักเขียนไทยนะคะชื่อดังนะคะนามปากกาโรสลาเลนนะคะหรือว่าคุณธมยันตีนั่นเองค่ะกับนิยายที่มีชื่อว่าเมฆขาวค่ะนิยายเรื่องเมฆขาวเนี่ยนะคะอิงหยิบมาเพราะว่าเห็นว่าหน้าปกเนี่ยเป็นเรื่องราวของเผ่าอินเดียนแดงที่น่าสนใจแล้วก็น้อยมากเลยที่อิงเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องราวของอินเดียนแดงเนี่ยถูกนำมาเขียนเป็นนิยายเนาะแล้วก็ดูจากนามปากกาโรสลาเลนนะคะยิ่งทำให้อิงเนี่ยมั่นใจแล้วค่ะยอมซื้อเลยทีเดียวนะคะว่านิยายเรื่องนี้จะต้องสนุกด้วยภาษาที่งดงามแน่ๆนะคะก็ทำให้อิงตัดสินใจหยิบมากับเล่มนี้เมฆขาวนะคะภาพรวมของนิยายเนี่ยก็คือผู้เขียนนะก็มีการบรรยายบรรยากาศของความเป็นป่าไม้นะคะแล้วก็ชาวอินเดียนแดงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาประเพณีแล้วก็เรื่องราวของชนเผ่าต่างๆของอินเดียเนี่ยถูกนำมาเล่าได้อย่างสวยงามน่าประทับใจนะคะปลุกวิญญาณความรักในผืนดินความรักในป่าไม้ความรักในธรรมชาติแล้วก็ความรักในโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทีแรกนะคะอิงคิดว่าชื่อของเมฆขาวเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของตัวละครเพศชายแต่ว่ากลายเป็นชื่อของอินเดียนเพศหญิงซะอย่างนั้นนะคะซึ่งหลังจากที่ได้อ่านแล้วก็รู้จักกับตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยพบว่าเมฆขาวนะคะเป็นชื่อที่เหมาะสมกับความนุ่มละมุนความอ่อนโยนความสูงส่งแล้วก็สมควรที่จะได้ล่องลอยอยู่เหนือพิภพราวกับเมฆสีขาวจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าหาญนะคะแล้วก็แม้แต่นามภาษาอินเดียนว่าวิกมุนเคนะคะที่แปลว่าสายรุ้งเนี่ยก็เหมาะสมที่จะเป็นชื่อของตัวละครตัวนี้ค่ะเหมาะแล้วอย่างยิ่งนะคะที่จะได้คู่กับตัวละครชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้นะคะที่นำพาทั้งคู่ให้โผบินไปยังท้องฟ้าไกลอย่างตัวละครพระเอกที่ชื่อว่าอินทรีสายฟ้าค่ะเหมาะสมแล้วที่เมฆขาวนะคะจะอยู่คู่กับอินทรีสายฟ้านั่นเองเนื้อหาของนิยายนะคะก็จะทำให้คนรักธรรมชาติอย่างอิงเนี่ยนะคะอาจจะต้องสลดใจนะคะกับการกระทำรุกรานของผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้เจริญนะคะแต่กลับเบียดเบียนคุกคามธรรมชาติอย่างน่าใจหายนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็แม้ว่าท้ายที่สุดนะคะในหมู่มวลมนุษย์มากมายนะคะจะมีผู้ใจดีมีเมตตาอยู่บ้างแล้วก็แม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะคะจะจบลงอย่างสงบสุขนะคะแต่ว่าความโหดร้ายระหว่างทางเนี่ยก็สะท้อนใจเราเป็นอย่างมากเลยนะคะกับเผ่าพันธุ์ของผู้เจริญที่กลับกั้นคอกขังตัวเองไว้ในกล่องแคบๆที่เรียกว่าบ้านแต่ว่าร้องหาเสรีภาพที่แท้จริงนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นการเล่าประวัติศาสตร์อีกแบบนึงในรูปแบบนิยายเนาะที่ก็เล่าประวัติศาสตร์ในช่วงที่เผ่าอินเดียนแดงนะคะถูกชาวอังกฤษนะคะรุกรานนะคะแล้วก็เข้าไปยึดแผ่นดินของอินเดียนแดงที่ทำให้เหล่าอินเดียนเนี่ยจะต้องสู้รบกันนะคะแล้วก็มีการถูกตีร่นเข้าไปในป่าลึกนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยยอมที่จะเปิดนะคะการเจรจาพูดคุยนะคะแล้วก็ทำให้ยอมที่จะต้องทำตามขนบส่วนหนึ่งนะคะของผู้เจริญแล้วหรือว่าผู้มีอารยธรรมในแบบที่เขาเรียกนะคะแต่ว่านิยายเนี่ยเล่าในมุมมองของทางเผ่าอินเดียนซึ่งอยู่กันแบบสุขสงบในป่านะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ใครมารุกรานแผ่นดินหรือว่ามารบกวนเขานะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จะต้องยอมทำตามกฎระเบียบของชนหมู่มากของคนที่มารุกรานนั่นแหละเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากทีเดียวนะคะนิยายเล่มนี้อ่านสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้อิงเนี่ยอยากที่จะต่อยอดนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชนเผ่าอินเดียนแดงมาอ่านเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าวันไหนที่อิงหาข้อมูลได้มากเพียงพอที่จะนำมาเล่านะคะอิงอาจจะนำเรื่องราวของอินเดียนแดงเนี่ยมาเล่าให้ฟังในปรัมปราสัก EP นึงนั่นเองนะคะใครที่สนใจเรื่องราวของอินเดียนแดงนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับโค้ดนะคะหรือว่าประโยคเด็ดนะคะที่วันนี้อิงนำมาฝากกันจากเล่มนิยายเมฆขาวเล่มนี้นะคะเป็นประโยคที่อิงรู้สึกว่าสามารถสื่อสารถึงเนื้อหาของเรื่องราวในประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวในนิยายได้เป็นอย่างดีนะคะกับประโยคนี้ค่ะท่านซื้อแผ่นดินแผ่นฟ้าได้หรือสิ่งเหล่านี้มิได้มีไว้ขายประโยคนี้นะคะบอกอะไรหลายอย่างได้มากมายในประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าผู้รุกรานนะคะจะเข้ามาเบียดเบียนทรัพยากรของโลกใบนี้มากมายขนาดไหนนะคะแต่ว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้ขายเนาะสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะตอนที่เราตายเราก็กลับเป็นธุลีดินกลับสู่พื้นดินแล้วก็กลับสู่ระบบนิเวศวงจรธรรมชาตินะคะเหมือนที่ตัวละครโพคาฮอนทัสนะคะเคยร้องเพลงไว้นะคะใน
เพลงชื่อดังของดิสนีย์นะคะก็คือ Color of the Wind ใช่ไหมคะคุณไม่มีทางเป็นเจ้าของสายลมได้นะคะตราบใดที่คุณยังไม่สามารถระบายสีลงบนสายลมได้นั่นเองนะคะก็หวังว่านิยายเล่มนี้นะคะจะช่วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมารักธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ใจธรรมชาติกันให้มากขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะเรื่องราวของอินเดียนแดงนะคะอิงคิดว่านิยายเล่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีครบรสนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์เศร้านะคะซาบซึ้งแล้วก็ความรักด้วยนะคะยังไงก็ใครที่สนใจไปหาอ่านกันได้นะคะกับผลงานนี้นะคะเมฆขาวงานจากโรสลาเลนค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตาม Better Story Podcast ได้ในทุกช่องทาง Podcast ของคุณนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับอิงได้นะคะใน Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะคะของ Better Story Podcast นะคะอยากให้อิงรีวิวหนังสืออะไรหรือว่าอยากให้อิงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาคุยกันได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้อิงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ We'll be right back.